นั่นไงไม่เห็นจะใช้ได้เลยอ้อลืมแกะพลาสติกมันมีพลาสติกตัวนี้หน่อยนึงโอเคไปว่าเขาอีกโอ้โหมาเตอร์จ้าเลยผมเปิดเทคเลยโอเอฟไอเอลสวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาหนึ่งชิ้นนะครับหลังจากที่ได้รับการป้ายยาจากช่างตั้วนะครับตั้วช่อง LT Journey ซึ่งเป็นช่องถ่ายภาพนะครับแล้วเขาพาเที่ยวพาไปดูคาเฟ่ต่างๆนานานะครับก็เป็นเพื่อนที่ทำ YouTube ด้วยกันนะครับมีอยู่ครั้งนึงไปขึ้นไลฟ์ห้องยะต้อยทำได้บาย PP พวกเราก็แชร์เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอแล้วเราก็วกเข้าไปเรื่องของการจัดไฟว่าเนี่ยผมอยากถ่ายคลิปแต่ว่าห้องผมไม่สวยเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นโอต้องไปซื้อแผงไฟ LED แบบสีมามันจะทำให้เวลาถ่ายคลิปดีสวยหลังนี่แบ็คกราวด์จะสวยมากเลยแล้วเขาก็ไปหยิบของเขามาซึ่งเขามีอยู่แล้วนะมาโชว์พวกเราแล้วบอกว่าเนี่ยถูกมากเลยราคาไม่ถึงร้อยทุกคนก็จะว้าวหมดเลยผมเองก็ว้าวกับใครอ่ะเพราะตอนนี้กำลังหัดจัดไฟอยู่ก็เลยลองดูบ้างสุดท้ายทำป้ายยาของตัวสำเร็จจริงๆผมก็ไปได้ตัว LED ตัวนี้มาจริงว่าเป็นสปอตไลท์ LED เป็นแผงไฟมีหลอด LED ทั้งหมด50ดวงนะครับแถวละ5 10แถวก็50ดวงนะรีวิวคร่าวๆก่อนว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างในเวลาที่เปิดสวิตช์แล้วเสียบแล้วหน้าตาออกมาประมาณไหนนะครับบอกราคาแล้วตกใจอันนี้คือ85บาทนะครับพร้อมกับค่าส่งอีก22บาทรวมแล้วอันนี้คือ107บาทนะครับจะเดี๋ยวยังไงผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับข้างในก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยจริงๆแล้วเพิ่งวางไว้หลายวันละก็จะประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นสายสำหรับไฟบ้านแล้วก็นี่มีรีโมทด้วยรีโมทสำหรับเปิดปิดอันนี้นะก็จะสามารถเลือกสีได้สีเขียวสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมีเครื่องหมายมอกรด้วยปลอดภัยแน่นอนแต่ละแถวเนี่ยก็จะมี LED 5ดวงรวมแล้ว10แถวก็50ดวงนะครับแถวนึงอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็ขาวพอเวลาที่เปิดใช้เนี่ยมันมีรีโมทที่จะควบคุมว่าจะใช้สีอะไรหรือผสมสีก็ได้มันก็จะทำให้มีสีที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเสียบไฟบ้านแล้วก็ลองมาเทสให้ดูนิดนึงคร่าวๆนะครับว่าไฟ LED ที่ว่าเนี่ยมันออกมาหน้าตาประมาณไหนนะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดม่านก่อนจะได้เห็นแสงชัดๆนะครับรีโมทนี่มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยรีโมทเทสดูหน่อยอ้าวนั่นไงไม่เห็นจะใช้ได้เลยอ้อลืมแกะพลาสติกมันมีพลาสติกตัวนี้หน่อยนึงโอเคไปว่าเขาอีกโอเคแกะพลาสติกละคราวนี้ลองดูเปิดไหนอ๋อมันมีฐานอยู่นะครับฐานอันนี้มีฐานอยู่ฐานก็เล็กๆอันเนี้ยได้เปิดสวิตช์ขำตัวเองจริงโอ้โหมาเตอร์จ้าเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าโหแสงจ้ามากเลยตอนนี้มันคงจะออโต้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ะโอเครีโมทใช้กันได้ตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงนี่ปุ่มเปิดตรงนี้คือปุ่มปิดนะเดี๋ยวลองเปิดก่อนแล้วตรงนี้ก็ยังมีบอกว่าให้มันกระพริบให้กระพริบเป็นจังหวะยังไงประมาณไหนนะลองดูแล้วกันอ่ะเปิดก่อนปุ๊บโอ้โหแสงจ้ามากเดี๋ยวจะลองกดไล่สีตามนี้เลยดูนะนี่ๆๆอ่ะแดงดูดีขึ้นมาเชียวต้องไปอยู่หลังๆหน่อยป่ะนั่นผมว่าดูดีขึ้นนะส้มฟ้าแล้วก็มีสีอื่นอีกนะครับอ๋อมันสามารถไล่เฉดได้มันจะมีตรงนี้นะครับเราก็เลือกสีได้เลยเนาะเหลืองสีไหนเดียกรุ๊ป OFR สวัสดีครับนั่นช็อตข้างหลังนี่สวยเชียร์85บาทกับค่าส่ง22บาทรวมแล้ว107บาทกับแผงไฟ LED ที่มีเครื่องหมายมอกรโอเคเลยนะผมว่านะ
ในนี้ก็จะมีเขียนว่ามีแฟลตมีสโตรบมีเฟดอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันอ่ะลองแฟลตก่อนถ้าแฟลตมันก็จะกระพริบไปประมาณนี้เนาะถ้าเป็นสโตรบแปลว่าอะไรสโตรบตรงอ๋อสโตรบสโตรบก็จะกระพริบถี่เลยล่ะถ้าเป็นเฟดเฟดเนี่ยน่าจะค่อยๆจางซีดไปแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคิดว่าอย่างนั้นเออใช่จริงๆด้วยสมูทเป็นแบบนุ่มนวลก็จะคล้ายๆกับเฟดนะก็ประมาณนี้ก็โอเคนะผมว่ามันก็ช่วยทำให้มันมีสีสันมากขึ้นเนาะต้องคงต้องลองเล่นรีโมทดูนะเพราะว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันปิดซิอันนี้คือปิดแล้วนะนี่คือแสงปกติที่ผมปิดม่านนะครับดูตรงนี้นะครับคือแผงไฟเนี่ยมันจะมีเป็นสีเนาะมันก็จะมีแดงรีโมทก็จะมีบอกว่าแดงที่อ่อนกว่านี้ก็จะปรับไปโดยการมันก็จะไปเพิ่มผสมสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกแต่เวลากดทีมันก็จะมีสีอื่นโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วมันก็จะเกิดการผสมสีระหว่างกันประมาณนี้เออสวยดีของเล่นใหม่ผมเปิดเทคเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ไฟบ้านธรรมดา85บาทพร้อมค่าส่ง22บาทเดี๋ยวใครสนใจอยากจะมีของเล่นแบบผมเนี่ยราคาย่อมเยาขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็คงต้องขอบคุณช่างกลัวที่เขาป้ายยามาจนได้ของเล่นชิ้นนี้มาใหม่นะผมว่าโอเคนะราคาถูกอ่ะโอเคเลยนะมีมอกอด้วยนะใครสนใจจะไปจัดไฟหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ลองตามไปดูที่ใต้ลิงก์ได้นะครับคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ผมเองยังไม่เชี่ยวยังแบบว่างูปลาอยู่ก็คงต้องขอเวลาศึกษาสักนิดนึงนะครับคลิปต่อๆไปก็อาจจะน่าจะมีแสงสีหรือไฟแบ็คกราวด์ที่มันสวยขึ้นกว่านี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกลุ่ม OFIR ด้วยนะครับช่องนี้ก็จะมีเทคนิคการตัดต่อเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ถ้าช่วงเที่ยวได้ก็จะไปเที่ยวแล้วก็เอาคลิปมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับกรุ๊ป OFRL สกรุ๊ป OFRL สำหรับวันนี้สวัสดีครับว่าตอนเนี้ยขอโทรหาคนป้ายยาหน่อยนะครับช่อง LT Journey เขาจะเป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับจะมีความรู้เรื่องการจัดส่งจัดแสงเราก็ไม่มีอะไรก็ขอเป็นความรู้แล้วกันโทรมาแล้วตัวช่อง LT Journey เนาะโหลตัวฮัลโหลครับยุ่งเปล่าอ๋อไม่ยุ่งว่าไงวะเออถามหน่อยดิวันก่อน